มาชมข่าวแรกกันเลยนะครับทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่นก็ร่วมกิจกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดนะครับนายพงศักดิ์ปรีชาวิภูว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังประชารัฐขอนแก่นทำดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติดที่จัดขึ้นที่ขอนแก่นฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะคะทางนี้จังหวัดขอนแก่นโดยทุกภาคส่วนร่วมจัดขึ้นเพื่อแสดงพลังทำความดีถวายแด่รัชกาลที่9และสานต่อพระราชปณิธานการแก้ไขปัญหายาเสพติดมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนข้าราชการพนักงานหน่วยงานภาครัฐพนักงานสถานประกอบการภาคเอกชนประชาชนและภาคเครือข่าย12จังหวัดร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คนค่ะซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับการจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจากยาเสพติดนะครับกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้แก่การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ปณิธานใจสารใจต่อแก้ปัญหายาเสพติดนะครับกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรรัชกาลที่10แล้วก็การแสดงของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยนะครับแล้วก็กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดครับ